ครับดูแลเรื่องความสะอาดนะครับด้วยก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์แล้วกลับมาพบกันในช่วงหลังที่เปิดใหม่ครับกาแฟของจะมีกาแฟจากไหนล่ะมาที่ใหม่แล้วนะครับลงขวดเป็นสินค้าที่มีความเป็นแบบมีลายที่ดีที่สุด 100% เพราะว่าเป็นเบเกอร์นะคะเป็นร้านกาแฟสไตล์แคมปิ้งค่ะแล้วร้านนี้ไหนอยู่ทางข้างบนแล้วมีแคปนอนตัวซองอันนี้เป็นตัวซองมาทำเป็นวัฟเฟิลวัฟเฟิลค่ะแต่เป็นตัวซองเป็นแป้งตัวซองรถ 10% นี้เป็น30เมษายนคือมันจะมีที่มาเสียงใช้บ้างนี่เป็นหัวนี่หนูสมุนไพรค่ะอันนี้เป็นผักกาดถูกอกถูกใจคอกาแฟคอชารวมไปถึงอาหารชาติพันธุ์ด้วยนะครับเป็นพร้อมๆกับคุณผู้ชมของเราจริงๆการจริงๆการจิบกาแฟเนี่ยนะคะถ้าเราได้คุยกับบาริสต้าแล้วก็ผู้รู้เรื่องกาแฟจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่เราต้องจิบกาแฟมันแข่งขันทุกๆปีก็จะเป็นการรวมกันระหว่างสองร้านนี้ครับคือแบบดั้งเดิมอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราพาลาเต้ไปอีกขั้นหนึ่งครับด้วยเทคนิคที่เรียกว่าเอชชิ่งนะครับซึ่งการจัดงาน Black to Origin Coffee and Tea ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือต่อยอดในต้นน้ำของเรื่องชาและกาแฟนะครับป้ายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติก็คือ BCG 6ปีของประเทศไทยที่ท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรีนั้นวางยุทธศาสตร์ไว้ว่าประเทศไทยอีก6ปีข้างหน้าจะต้องพัฒนาจากประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วการแข่งขันทำลาเต้อาร์ตค่ะนะครับที่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของทุก